วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast กระแสค่ายซอกกราวมาแรงตามอาการเบ่งตัวพองโลมของอาจารย์ใหญ่เนวินชิดชอบผู้มีบารมีเหนือค่ายภูมิใจไทยเชิดเสียหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าทีมซอกกราวตีขย่มทั้งคู่แข่งอย่างพรรคเพื่อไทยและเพื่อนร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐเปิดกระดานเกมอำนาจตั้งเป้ากวาดเก้าอี้ส.ส.เกือบครึ่งประเทศเพื่อพุ่งสู่เป้าหมายเชิดเสี่ยหนูเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปลุกกระแสขย่มขวัญเพื่อนร่วมพรรครัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามด้วยซูเปอร์ไดโวพลังภูมิใจไทยไล่ดูดดะไม่เว้นแย่งตกปลาในบ่อเพื่อนฟัดกันเองน้ำกระจายในจังหวะรัฐบาลเท่า3ปอกำลังเขย่ากันหนักจากเกมปาดหน้าเบียดขึ้นแท่นอันดับ1จุดนี้ค่ายภูมิใจไทยไม่ใช่พักตัวแปรอีกต่อไปแต่เล่นใหญ่พร้อมเป็นหัวขบวนกลุ่มอำนาจเนหนูไม่สนใจไม่เขินอายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเกมอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองวัดกันด้วยจำนวนเสียงส.ส.ในสภางานนี้ค่ายซอกกราวเล่นใหญ่ไล่ต้อนกว่าส.ส.ตามหัวเมืองยังไม่พอขอเปิดเกมแย่งพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพซึ่งส.ส.กทม.ส่วนใหญ่เป็นของพรรคพลังประชารัฐพื้นที่กล่องดวงใจลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเห็นได้จากคำสัมภาษณ์อนุทินที่ระบุว่าได้มีการพูดคุยกับนายพุทธิพงษ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES และอดีตแกนนำกรุงเทพพรรคพลังประชารัฐเพราะพรรคภูมิใจไทยอยากมีส.ส.ในกรุงเทพซึ่งตอนนี้เราไม่มีเลยเพื่อทำประโยชน์ให้ชาวกรุงเทพที่ผ่านมาแม้เราจะไม่มีส.ส.กรุงเทพแต่ก็สามารถทำประโยชน์ให้คนกรุงเทพท่ามกลางภายในพรรคพลังประชารัฐยังหาจุดลงตัวไม่ได้กลุ่มก๊กกวนซุ้มได้แต่นิ่งและรอดูสถานการณ์เพราะความไม่ชัดเจนของสองลุงพี่น้องคุยกันไม่ขาดเคลียร์กันไม่จบจนเกิดกระแสข่าวหนาหูเลือดซึมจอไหลออกมาตลอดล่าสุดมีข่าวว่าส.ส.เมืองหลวงพรรคพลังประชารัฐ 3-4 คนจ่อย้ายพรรคกันแล้วจากส.ส.กรุงเทพ12คนที่ได้อานิสงส์บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอุ้มเข้าสภาพลังดูดค่ายซอกกราวเหนือความคาดหมายเป่งบารมีแผ่ไปทั่วในสภาวะที่ค่ายพลังประชารัฐอยู่ในช่วงขาลงเมื่อเทียบกับช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2562และแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเกิดใหม่กระแสสนับสนุนบิ๊กตู่ทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกวาดส.ส.ไปถึง12เขตครองแชมป์สนามกรุงเทพแต่เมื่อเกิดสภาวะความแตกแยกขัดแย้งภายในมาอย่างต่อเนื่องการเลือกตั้งคราวหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจมีสิทธิ์สูญพันธุ์ในพื้นที่กรุงเทพก็เป็นได้สูงสนามเลือกตั้งกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองสูงและที่ผ่านมามักจะขึ้นอยู่กับกระแสเป็นหลักจึงไม่แปลกใจที่จะถูกตาต้องใจเนหนูให้ได้ลิ้มชิมรสสนามการเมืองเมืองหลวงบ้างแต่อย่าลืมว่าค่ายซอกกราวกำลังโดนกระแสพิษกัญชาตีกลับซอชุดคะแนนทำฝันสลายกลางสงครามขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ